เอาละครับลำดับต่อไปขออนุญาตเรียนเชิญท่านอธิการบดีนะครับท่านสุภาพบุรุษหรือวีรบุรุษประชาธิปไตยที่พวกเราได้รู้จักกันนะครับท่านอาทิตย์อุไรรัตน์ได้กล่าวต้อนรับพวกเรานะครับและท่านจะได้แสดงวิสัยทัศน์อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ได้เคยพูดไว้ที่นี่เมื่อ2 ปีพอดีนะครับ2ปีพอดีนะครับขอเรียนเชิญครับท่านครับโอ้วันนี้อบอุ่นมากเลยครับยิ่งใหญ่ไม่ใช่เรื่องเนื้อหาแต่ยิ่งใหญ่ด้วยองค์ประชุมที่ท่านให้เกียรติมากันในวันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีอย่างยิ่งเลยครับขออนุญาตต้อนรับท่านรองประธานวุฒิสภาท่านรองประธานกรรมาธิการคมนาคมวุฒิสภาท่านนายกสมาคมคลองไทยท่านนายกสมาคมปักใต้ท่านวุฒิสมาชิกท่านรัฐมนตรีท่านผู้มีเกียรติท่านผู้รักชาติทั้งหลายที่ได้ให้ความสนับสนุนรณรงค์เรื่องคลองไทยนี้มาเป็นเวลานานโดยตลอดอย่างไม่หยุดหย่อนโดยไม่อ่อนแรงขมักเขม้นอย่างยิ่งนะครับกระผมขอในฐานะที่เป็นเจ้าของบ้านขออนุญาตต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้ให้เกียรติกับมหาวิทยาลัยรังสิตในการมาจัดประชุมที่ยิ่งใหญ่ที่สถาบันแห่งนี้ขอชื่นชมขอให้กำลังใจที่ท่านทั้งหลายได้ทุ่มเทรณรงค์ต่อสู้ผลักดันเรื่องโครงการคลองไทยมาโดยตลอดต้องนับว่าเป็นวีรกรรมที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่จะคาดคำนึงได้เราจะมาพูดกันแต่เพียงว่าคลองไทยคุ้มค่าต่อประเทศไทยหรือไม่ผมว่าคำถามนี้เล็กเกินไปถ้าเผื่อผมจะถามคำถามเช่นเดียวกันว่าแล้วกำแพงเมืองจีนที่ชื่อว่าเป็นกำแพงที่ใหญ่ที่สุดยาวที่สุดที่ประเทศจีนสร้างขึ้นมานั้นน่ะคุ้มค่ากับประเทศจีนหรือไม่ก็คงจะเป็นคำถามเช่นเดียวกันถ้าเผื่อท่านได้คำตอบว่าการสร้างกำแพงเมืองจีนเราจะสรุปได้ว่าคุ้มค่าเป็นความสมควรหรือไม่สมควรที่ประเทศจีนสร้างกำแพงเมืองจีนขึ้นมาแล้วท่านถึงค่อยมาตอบว่าคลองไทยคุ้มค่าหรือไม่วันนี้เราท่านทั้งหลายบังเอิญได้มาอยู่ในสถานที่แห่งนี้ซึ่งท่านอาจจะไม่ได้คิดถึงตำนานที่มันเป็นในลักษณะเดียวกันที่มันเกิดขึ้นณที่แห่งนี้คือคำว่ารังสิตรังสิตเป็นอะไรเป็นตำบลเป็นอำเภอเป็นจังหวัดหรือเปล่าไม่มีเลยครับผมไปดูแล้วเอ๊รังสิตนี่มันเป็นตำบลหรือเปล่าไม่ใช่เป็นอำเภอหรือเปล่าไม่ใช่เป็นจังหวัดหรือเปล่าไม่ใช่แต่ทำไมเรามีชื่อรังสิตเรียกขึ้นมาแล้วทำไมเราถึงเรียกมหาวิทยาลัยนี้ว่ามหาวิทยาลัยรังสิตคนรุ่นผมอายุ50เลยขึ้นไปเนี่ยจะจำชื่อรังสิตได้อยู่ว่าก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิตแต่คนรุ่นหลังๆเนี่ยก็คงจะไม่ได้มีความรู้สึกหรือความทรงจำแบบนั้นแต่ในเมื่อชื่อรังสิตเนี่ย
มันเป็นชื่อที่เราจดจำกันมาแต่ก็ไม่รู้ว่ามันมีความสำคัญอย่างไรผมก็อยากจะกราบเรียนว่านี่เราเป็นตำนานอีกอันหนึ่งท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับรังสิตเนี่ยเป็นตำนานมาจากชื่อของพระราชวิสัยทัศน์และพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวของเราที่ได้เล็งเห็นในการที่จะสร้างบ้านสร้างเมืองได้เล็งเห็นว่าทุ่งใหญ่ในบริเวณภาคกลางนี้ที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลมากถึง 2,000 ตารางกิโลเมตร 2,000 ตารางกิโลเมตรคิดเป็นพื้นที่ก็ประมาณ 1.5 ล้านไร่ที่เป็นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมที่จะสร้างให้เป็นอู่ข้าวอู่น้ำของประเทศชาติบ้านเมืองของเราก็ได้ให้พระราชโอรสของพระองค์ท่านพระองค์หนึ่งพระองค์ที่58มีพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ์สร้างตำนานที่ยิ่งใหญ่พัฒนาสร้างบ้านสร้างเมืองตรงนี้ให้เป็นอู่ข้าวอู่น้ำที่ยิ่งใหญ่ของประเทศไทยขุดคลองที่เป็นคลองที่ยาวที่สุดและมีไม่ใช่เพียงแต่คลองที่มีเพื่อผลประโยชน์ในการเกษตรอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเราจะถามว่าคุ้มค่าหรือไม่ก็ต้องลองนึกดูว่าคลองรังสิตนั้นเป็นตำนานมาตั้งแต่บัดนั้นเริ่มขุดตั้งแต่ปี2433มาถึงบัดนี้เนี่ย2560กว่าแล้วเนี่ยประมาณ150ปีแล้วนะครับแล้วนอกจากมีคลองรังสิตใหญ่แล้วเนี่ยยังมีคลองซอยอีกถึง10คลองครับคลอง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ท่านทราบไหมว่าคำว่ารังสิตมันกินขอบเขตใหญ่กว่าจังหวัดหลายจังหวัดครอบคลุมขึ้นไปถึงเขตนู่นนะครับสระบุรีหนองแคสระบุรีลงมาถึงอยุธยาวังน้อยถึงปทุมธานีไปทางนี้ออกไปถึงฉะเชิงเทราครับบางน้ำเปรี้ยวฉะนั้นคำว่ารังสิตถามว่าเป็นอำเภอเป็นตำบลเป็นจังหวัดไม่ใช่คำว่ารังสิตเนี่ยยิ่งใหญ่กว่าหลายจังหวัดแต่เป็นทุ่งใหญ่ในเขตตรงนี้ตรงนี้คือตำนานที่ผมอยากจะเปรียบเทียบว่าเหมือนกับคลองไทยที่เรากำลังพูดถึงที่เป็นพระราชวิสัยทัศน์และพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวของเราที่ได้สร้างตำนานแล้วขออนุญาตเล่าต่อไปอีกนิดนึงว่าพระเจ้าวรวงศ์พระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ์เนี่ยท่านไม่ได้เก่งแต่เรื่องการเกษตรอย่างเดียวท่านยังเกี่ยวข้องในเรื่องการแพทย์ด้วยท่านได้เป็นตอนนั้นไม่ทราบว่าเรียกชื่อตำแหน่งจริงๆว่ายังไงแต่จำได้ว่าเรียกว่าท่านเป็นอธิบดีกรมสาธารณสุของค์แรกของประเทศไทยยังมีพระราชานุสาวรีท่านประทับอยู่ที่หน้ากระทรวงสาธารณสุขที่วังเทวเวศตอนที่ผมไปอยู่กระทรวงสาธารณสุขเมื่อตอนนั้นและตอนที่ผมย้ายมาอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขที่งามวงวานต้องอัญเชิญพระบรมราชานุสาวรีของพระองค์ท่านมาประดิษฐานที่หน้ากระทรวงสาธารณสุขในปัจจุบันนี้นะครับพระองค์ท่านทรงเป็นผู้ริเริ่มแล้วก็
ตั้งโรงเรียนแพทย์ครั้งแรกขึ้นมาสิริราชเนี่ยตั้งโรงเรียนแพทย์ขึ้นมาเป็นองค์แรกและท่านก็ไม่ได้เรียนแพทย์โดยตรงทรงตั้งใจจะเรียนแพทย์แต่ไม่ได้เรียนแพทย์โดยตรงแต่ก็ได้มาสนใจเกี่ยวกับเรื่องการแพทย์ก็มาเป็นอธิบดีกรมสาธารณสุของค์แรกของประเทศไทยถ้าเกิดเป็นบิดาของการสาธารณสุขและเป็นพระพี่เลี้ยงที่แนะนำให้พระบิดาของแพทย์ของไทยคือพระบรมราชนกเจ้าฟ้ามหิดลได้ไปเรียนแพทย์นี่ก็เป็นตำนานครับของชื่อของพระองค์ท่านพระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ์นี้ดังนั้นเรามาคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นมาได้เพราะอะไรเราจำเป็นจะต้องคิดว่าคุ้มหรือไม่คุ้มเนี่ยต้องให้ Pricewaterhouse มาทำ Feasibility Study แล้วถึงจะรู้ว่าคุ้มหรือไม่คุ้มหรือไม่แล้วในอีกตัวอย่างหนึ่งแนวคิดหนึ่งนะครับที่หลายประเทศมหาอำนาจไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาจีนแล้วก็รัสเซียได้ส่งยานอวกาศไปศึกษาโลกพระจันทร์ไปส่งยานไปโลกพระอังคารเราถามคำถามแล้วตอบคำตอบกันได้ไหมว่าคุ้มหรือเปล่าต้องให้ Pricewaterhouse ทำ Feasibility Study ก่อนถึงจะไปดำเนินการไปสำรวจโลกพระจันทร์หรือโลกพระอังคารหรือไม่วันนี้เรามาพูดกันว่าโครงการครองไทยคุ้มค่าสำหรับประเทศไทยไหมผมก็ต้องถามว่าเราเข้าใจว่าครองไทยคืออะไรครองไทยคือคลองเพื่อมีไว้ให้เรือแล่นผ่านใช่ไหมถ้าเผื่อเราคิดว่าคลองไทยคือคลองที่จะมีไว้ให้เรือแล่นผ่านแล้วเราก็มาถามว่าคุ้มค่าไหมผมว่าเราตั้งโจทย์ผิดแล้วผิดโดยสิ้นเชิงถ้าเผื่อตั้งโจทย์แบบนี้ไม่มีวันที่กำแพงเมืองจีนจะสร้างขึ้นมาได้ในโลกไม่มีการไปสำรวจยานอวกาศในโลกพระจันทร์โลกพระอังคารที่มหาอำนาจกำลังทำอยู่และกำลังดำเนินอยู่ยังไม่เสร็จสิ้นเราอยู่ในห้วงประวัติศาสตร์ของการดำเนินการของโครงการเหล่านั้นและคงจะไม่มีโครงการทุ่งรังสิตเกิดขึ้นแน่นอนฉะนั้นวันนี้ไม่ใช่เรามาเถียงกันในเรื่องคลองไทยจะขุดกว้างยาวเท่าไหร่จะให้เรือแล่นผ่านจะเก็บค่าผ่านทางคุ้มไหมจะเสียดินแดนจะปลูกต้นยางได้น้อยลงชาวบ้านจะไปปลูกอะไรถ้าเผื่อไม่ให้ปลูกยางจะไปปลูกอะไรเรากำลังตีโจทย์ผิดสิ่งเหล่านี้เราไม่สามารถจะมาพิจารณากันในลักษณะของกระบวนการการพิจารณาในลักษณะโครงสร้างปัจจุบันแต่สิ่งต่างๆที่กระผมได้กราบเรียนมานั้นมันเกิดขึ้นได้อย่างไรตอนนั้นยังไม่มี Pricewaterhouse แต่ทำไมมันเกิดขึ้นได้กำแพงเมืองจีนเนี่ยนะครับเป็นกำแพงซึ่งใหญ่ที่สุดยาวที่สุดในโลกซึ่งเดี๋ยวนี้นะครับก็ยังไม่รู้ได้ว่าเริ่มต้นตรงไหนไปสิ้นสุดตรงไหนยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ายาวจริงๆเท่าไหร่ในว่ายาวตั้ง 20,000 กว่ากิโลเมตร
เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่มีผลกระทบต่อวัฒนธรรมอารยธรรมวิถีชีวิตของมนุษยชาติในโลกจนถึงกระทั่งโลกเนี่ยกำหนดให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับต้นๆของโลกทีเดียวฉะนั้นเมื่อมาวันนี้เนี่ยเรามาพูดกันถึงเรื่องคลองไทยแล้วเราก็ได้ถกเถียงกันมาเป็นเวลานานถกเถียงกันมาว่าคุ้มหรือไม่คุ้มจะลงทุน2ล้านล้านในบัตรนี้เนี่ยมันจะได้คืนหรือไม่จะเอาเงินที่ไหนมาสร้างจะคุ้มหรือไม่คุ้มผมอยากจะเรียนเสนอแนวคิดนะครับผมไม่ได้มีข้อมูลตัวเลขในเดี๋ยวทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยท่านดร.สถิตก็จะได้มาเรียนให้ทราบว่าในแง่เศรษฐกิจจริงๆแล้วจะเป็นอย่างไรแต่ผมอยากจะมาเรียนในเสนอในที่เป็นนักอะไรก็ไม่รู้ว่าสเปะสปะเนี่ยว่าเราเข้าใจว่าคลองไทยเนี่ยคืออะไรผมอยากจะมองว่าคลองไทยเนี่ยไม่ใช่เป็นคลองขุดให้เรือแล่นผ่านเท่านั้นแต่คลองไทยเนี่ยอยากจะเรียกว่าเป็นการสร้างอนาคตไทยและเป็นการกำหนดอนาคตโลกเลยเป็นการเปิดประเทศเปิดโลกเชื่อมประเทศเชื่อมโลกแล้วก็เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนบ้านแปลงเมืองเปลี่ยนวิถีชีวิตทั้งหมดของโลกเปิดบ้านเปิดประเทศอย่างไรขณะนี้เนี่ยเราคงยังมองไม่ค่อยออกว่าความสำคัญของประเทศไทยเนี่ยเราอยู่ในจุดศูนย์กลางของความสำคัญความเจริญเติบโตของโลกโลกกำลังเคลื่อนจากภาคตะวันตกมาสู่บูรพาภิวัตน์ในขณะนี้ซึ่งเราก็ได้ทราบกันแล้วความเจริญรุ่งเรืองกำลังเปลี่ยนแปลงจากโลกตะวันตกมาสู่โลกตะวันออกแล้วประเทศไทยเนี่ยตั้งอยู่ในจุดศูนย์กลางซึ่งเป็นแหล่งที่เราเรียกว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราเป็นศูนย์กลางของความสำคัญของอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่มีอีกคำหนึ่งซึ่งเราพูดกันแล้วเราก็ไม่คิดว่ามันหมายความว่ายังไงเราบอกว่าเราแบบเป็นอยู่ในแหลมทองเราอยู่ในแหลมทองอยู่ในคาบสมุทรแหลมทองเราบอกว่าเราเนี่ยเป็นสุวรรณภูมิพูดแบบเหมือนกับรังสิตอย่างนี้ครับก็ไม่ได้มีความสำคัญว่ารังสิตมันคืออะไรแต่สุวรรณภูมิเนี่ยคือความยิ่งใหญ่มันมีขอบเขตเป็นอารยธรรมลงมาจากทางตอนใต้ของจีนนะครับตั้งแต่12ปันนาลงมาทั้งพม่าทั้งหมดไทยลาวกัมพูชาเวียดนามนี่แหละครับคือสุวรรณภูมิเราก็มีอยู่อย่างเดียวคือสนามบินที่ชื่อสุวรรณภูมิแต่เราก็ไม่เคยรู้ว่ามันมีความหมายอะไรมากมายแต่นี่แหละคือความยิ่งใหญ่แล้วศูนย์กลางของสุวรรณภูมิอยู่ที่ไหนอยู่ที่เราแหลมทองคาบสมุทรแหลมทองเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่ได้เริ่มต้นเฉพาะภาคใต้ของเราเท่านั้นนะครับแต่มันเริ่มต้นจากทวายก็เป็นคาบสมุทรแหลมทองของไทยแต่ด้วยเหตุทางการเมืองเนี่ยกลายไปเป็นอีกประเทศหนึ่งแต่ความเป็นประเทศจะเป็นประเทศโน้นประเทศนี้เนี่ยความสำคัญในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วมันก็จะหมดความสำคัญไปขอบเขตแดนของประเทศเนี่ยมันจะลดความสำคัญลงไปเรื่อยๆเราตอนนี้ก็จะต้องมาพูดถึงเรื่องภูมิภาคและโลกกันแล้วเรามาพูดกันในเรื่องแหลมทองเราจะเปิด
ประเทศอย่างไรถ้าเผื่อเรามีคลองไทยเนี่ยเราจะเปิดเลยครับอะไรที่เป็นแดนปิดของเราจะเป็นแดนเปิดขึ้นมาทันทีเมื่อก่อนเนี่ยแม้กระทั่งฝั่งทะเลตะวันตกกับทะเลตะวันออกก็เหมือนกับอยู่กันคนละโลกไม่ค่อยได้มีการติดต่อกันจะไปกันทีก็ต้องไปทางรถเชื่อมกันไม่ได้ต้องอ้อมไปทางใต้ซึ่งเราก็รู้กันอยู่แต่ถ้าเผื่อเราตัดคลองตรงนี้เรียกว่าจะเรียกคลองก็ดูมันเล็กๆ เกินไปนะครับจะเรียกอะไรก็แล้วแต่เป็นคลองในเป็นชื่อศักดิ์สิทธิ์เราจะเปิดฝั่งทะเลตะวันตกกับฝั่งทะเลตะวันออกเข้าหากันนั่นชัดเจนที่สุดแต่นอกจากจะเปิดฝั่งทะเลตะวันตกและตะวันออกเข้าหากันแล้วเรายังจะเปิดประเทศตรงอื่นอีกด้วยซึ่งผมก็ได้กราบเรียนมาแล้วเปิดประเทศไม่ใช่แต่เพียงประเทศไทยเท่านั้นเราจะเปิดประเทศพม่าทะเลอันดามันย่างกุ้งทวายซึ่งเป็นแดนเป็นทางตันน่ะไม่มีใครเขาค่อยเข้าไปกันเขาก็เดินทางจากทางมหาสมุทรอินเดียตอนใต้อ้อมไปทางใต้แล้วก็มาทางแปซิฟิกตรงนั้นก็จะเป็นดินแดนที่สนธยาก็เราก็จะเปิดทางฝั่งพม่าด้วยอ่าวไทยก็เป็นดินแดนลึกซึ่งก็ไม่ค่อยมีใครเข้ามาก็จะเปิดเป็นแดนกว้างด้วยและเราก็จะไม่ได้เปิดเฉพาะประเทศไทยเท่านั้นเราจะเปิดกัมพูชาเราจะเปิดเวียดนามเราจะเปิดมาเลเซียภาคตะวันออกด้วยนะครับฝั่งทะเลตะวันออกของมาเลเซียเนี่ยก็เป็นฝั่งที่ปิดเหมือนกันเงียบเหงาเหมือนกันถ้าเผื่อมีคลองไทยนี้ขึ้นมาเราจะเปิดประเทศเปิดโลกเชื่อมโลกตรงนี้ทั้งหมดและไม่เพียงแค่นั้นเราอย่าไปคิดว่ามีแค่เรือสินค้าผ่านสะดวกคิดแต่เพียงว่าจะมีค่าผ่านทางได้เท่าไหร่แต่ว่ามันจะมีการท่องเที่ยวเรือสำราญซึ่งขณะนี้ก็กำลังเป็นอุตสาหกรรมที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กว่าการเดินทางทางเครื่องบินเข้ามาก็จะเปิดโลกเชื่อมโลกตรงนี้ได้แล้วตลอดทางเนี่ยสามารถที่จะเป็นท่าเรือได้ตลอดทางศูนย์กลางเศรษฐกิจศูนย์กลางของโลกแทนที่จะอยู่ที่สิงคโปร์แทนที่จะอยู่ที่ฮ่องกงซึ่งตอนนี้เราก็รู้อยู่แล้วเห็นอยู่แล้วว่าฮ่องกงล่มสลายแล้วสิงคโปร์ก็มีแววเริ่มจะล่มสลายแล้วศูนย์กลางตรงนี้ไม่มีหายไปไหนถ้าเผื่อเราเปิดประเทศเปิดโลกตรงนี้เราน่าจะเป็นศูนย์กลางของโลกในภาคตะวันออกได้อย่างไม่ยากเลยในการเป็นศูนย์กลางตรงนี้นะครับไม่ใช่ศูนย์กลางแต่เพียงมีงานทำซึ่งเราเป็นห่วงไว้เราจะมีงานทำกันไหมจะมีงานทำเพิ่มอีกกี่คนผมคิดว่าเราคิดเล็กเกินไปศูนย์กลางเนี่ยหมายความว่าเราเป็นเจ้าโลกได้ไม่จำเป็นว่าเราจะเป็นประเทศเล็กแล้วเป็นเจ้าโลกไม่ได้ทำไมสิงคโปร์เป็นเกาะเล็กนิดเดียวถึงเป็นเจ้าโลกได้ก็เพราะว่าเขารู้จักยุทธศาสตร์ในการที่จะสร้างตัวเองให้เป็นเจ้าโลกได้ถ้าเผื่อเราคิดแคบๆว่านี่มันบ้านของเราอย่ามายุ่งอย่ามาเอาของเราอย่ามาผ่านเราอย่ามาเกี่ยวข้องกับเราเราอยากจะปิดรั้วกั้นเงียบๆเดี๋ยวอย่ามาแย่งของเราไปเราก็คงอยู่ได้เพียงแค่นั้นแต่ก็ไม่แน่ว่าจะอยู่ได้นานไหมแต่บอกเชิญมานี่คือบ้านของเราเขาก็เข้ามาเรามาสร้างเราเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งทุกอย่างให้เกิดขึ้นผมก็เดาไม่ถูกว่ามันคือศูนย์กลางอะไรบ้าง
อยากจะเรียนต่อไปอีกนิดนึงว่าท่านอาจจะเป็นห่วงนะครับว่าไอ้การลงทุนเนี่ยมันเป็นเงินเยอะเอาเงินที่ไหนเอาบทเรียนของคลองสุเอซมาพูดว่ากู้เงินมาทำเสร็จแล้วก็ไม่มีเงินรายได้ไม่คุ้มกันก็เลยต้องสูญเสียอธิปไตยของคลองไปผมคิดว่าอันนั้นสมัยใหม่แล้วเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรเราสามารถที่จะออกแบบการลงทุนตรงนี้ได้โดยไม่ต้องใช้เงินยกตัวอย่างง่ายๆเป็นตุ๊กตาสมมุติว่าเราตั้งเป็นบรรษัทนานาชาติเกิดขึ้นบรรษัทนานาชาตินี้จะลงทุนในเรื่องของการขุดคลองไทยถ้าเผื่อเราบอกว่าต้องลงทุน2ล้านล้านเราบอกว่าเราลงทุนครึ่งหนึ่ง1ล้านล้าน1ล้านล้านเนี่ยเรามากำหนดว่าประเทศไทยขอในฐานะที่เราเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของท้องถิ่นเราขอ 50% แล้วให้ทุกชาติซึ่งเขายินดีอยากจะมาร่วมเนี่ยคนละส่วนเท่าๆกันเท่าๆกันเพื่อรักษาความเป็นอธิปไตยและความเป็นเจ้าของของเราอีก 50% ทั้งทุกชาติเปิดไม่ใช่ชาติหนึ่งชาติใดสหรัฐอเมริกายุโรปอินเดียจีนญี่ปุ่นรัสเซียมาได้หมดใครอยากมาลงหารเท่าๆกันอีก 50% แล้วกู้อีกครึ่งหนึ่งเราก็ใช้เงินแค่ 50,000 ล้านอย่างมากบริหารจัดการให้เป็นบริษัทนานาชาติแล้วเราก็คิดรูปแบบที่รักษาความเป็นอธิปไตยของไทยเราคิดหน้าดินเหมือนกับที่เวลาเราให้ใครมาเช่าที่ซื้อที่เราก็คิดหน้าดินที่ดินไหนที่เป็นที่ดินของหลวงเราก็คิดหน้าดินไปตรงไหนที่เป็นที่ดินของเอกชนเราก็คิดหน้าดินคิดไม่ใช่คิดในราคากลางของไทยซึ่งแม้ต่ำมากแต่เราคิดในราคาสากลราคาในอนาคตก็ได้ในอนาคตคือ2เท่า3เท่าในอนาโอกาสในอนาคตที่จะเกิดขึ้นให้ทุกคนได้อิ่มมีพีมันไม่ได้เสียหายอะไรสร้างความเจริญรุ่งเรืองกันแล้วถ้าสมมุติว่าจะเกิดเกาะใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับเกาะใหม่ที่เกิดขึ้น2เกาะสิ่งที่ระวังที่สุดอย่าตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ให้ใครเช่าไป99ปีแบบที่เรามีประสบการณ์ที่ฮ่องกงมาแล้วเด็ดขาดเราสามารถจะสร้างเกาะตรงนี้ให้เป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจศูนย์กลางทางการเงินของโลกได้อีกเมื่อกี้นี้ผมพูดถึงเรื่องว่าสิงคโปร์กับฮ่องกงเริ่มสลายที่จะเป็นศูนย์กลางการเงินของโลกไปแล้วเรามีศูนย์กลางทางตะวันออกกลางคือดูไบเป็นศูนย์กลางการเงินอีกแห่งหนึ่งแต่ว่าก็เริ่มแผ่วตัวลงไปท่านทราบไหมว่าศูนย์กลางทางการเงินของเอเชียใต้อยู่ที่ไหนท่านสถิตริบวงพานคงจะได้มาชี้แนวตรงนี้ได้ซึ่งประเทศไทยเราไม่เคยได้มีแนวคิดหรืออภิสิทธิ์ในการสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยให้กับประเทศชาติของเราศูนย์กลางของการเงินเอเชียใต้อยู่ที่เกาะมอริเชียสเป็นศูนย์กลางของแอฟริกาและเอเชียใต้ขณะนี้การเงินโลกเนี่ยสะพัดไปอยู่ที่นั่นทำไมมีเกาะเคแมนได้ทำไมมีเกาะมอริเชียสได้ทำไมมีสวิตเซอร์แลนด์ได้ทำไมมีดูไบได้ทำไมมีสิงคโปร์ได้
ทำไมมีฮ่องกงได้ทำไมประเทศไทยซึ่งเป็นศูนย์กลางของสุวรรณภูมิจะสร้างตรงนั้นมั่งไม่ได้ฉะนั้นอยากจะให้เราร่วมกันคิดอย่าหายกลัวลงสักนิดหนึ่งอย่ากลัวว่าเราจะสูญเสียอธิปไตยอย่าสูญเสียดินแดนไปแต่ว่าหรือว่าเราจะต้องเลิกปลูกยางกันไปเรามาคิดว่าวิถีชีวิตใหม่การเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนบ้านแปลงเมืองเนี่ยมันจะไปในรูปไหนนะครับฉะนั้นผมก็คิดว่าเกาะใหม่ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นได้ทั้งศูนย์กลางอะไรที่มันเราเป็นสิ่งต้องห้ามที่เราห้ามพูดกันมาตลอดคนเขาก็อยากมาทำแล้วก็มารอบบ้านของเราก็มีปัญหามาตลอดพม่ารอบพม่าเขตแดนของเราก็มีศูนย์ที่เป็นแหล่งคาสิโนซึ่งเราบอกต้องห้ามประเทศไทยมีไม่ได้เราเป็นประเทศพุทธฉะนั้นมีแหล่งคาสิโนไม่ได้แต่เรามีที่พม่ามีที่กัมพูชาสิงคโปร์รอบไปหมดมาเลเซียก็มีแต่เราไม่มีในทางการเราไม่ยอมรับว่ามีแต่ว่าทางไม่การเนี่ยมันก็มีอยู่เยอะนะครับเราก็เอาของเราเนี่ยไปเล่นนอกประเทศทำไมถ้าเผื่อเราจะมีเกาะดินแดนใหม่ขึ้นมาสักเกาะหนึ่งเราเนรมิตตรงนี้ให้มันเป็นดินแดนที่จะเนรมิตเงินทองให้เข้าประเทศมั่งคั่งไม่ใช่คนเฉพาะคนใต้เท่านั้นแต่คนไทยทั้งประเทศได้ไหมแล้วไม่ใช่ให้คนหนึ่งคนใดผูกขาดเอาไปทำได้ไหมแล้วทำให้เป็นศูนย์กลางทางการเงินศูนย์กลางเศรษฐกิจเกิดขึ้นได้ไหมเราเปลี่ยนบ้านแปลงเมืองแปลงโฉมได้หรือไม่ฉะนั้นนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมอยากจะมาเพียงฝากเอาไว้เป็นแนวคิดกว้างๆว่าการจะสร้างสิ่งมหัศจรรย์ในโลกขึ้นมาเนี่ยต้องอาศัยสิ่งแรกคือความเก่งความเก่งเนี่ยคืออัจฉริยภาพวิสัยทัศน์และวิสัยทัศน์ของผู้นำวิสัยทัศน์ของขณะนี้เราก็โชคดีที่เรามีผู้นำที่ไม่ใช่เป็นผู้นำคนเดียวแต่ผู้นำคือประชาชนท่านทั้งหลายที่ได้แสดงความเป็นผู้นำของชาติแล้วก็ผมเชื่อเหลือเกินว่าความเป็นผู้นำของประชาชนเนี่ยจะนำชาติไปสู่โลกใหม่ได้เรามีความเก่งแล้วเรามีความกล้าที่จะคิดกล้าที่จะทำกล้าที่จะสร้างโลกไปข้างหน้านอกจากนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะสร้างให้มันเกิดขึ้นได้คือต้องไม่กลัวไม่กลัวถ้าเบื่อโมแต่กลัวก็ไม่ต้องทำแต่ที่สำคัญที่สุดต้องไม่โกงคือต้องเก่งต้องกล้าแต่ไม่กลัวและไม่โกงแล้วเราจะนำชาติของเราไปสู่สิ่งซึ่งเราคิดไม่ถึงนะครับว่ามันจะคุ้มหรือไม่คุ้มถ้าเผื่อท่านตอบได้ว่าการสร้างกำแพงเมืองจีนคุ้มหรือไม่คุ้มการสร้างทุ่งรังสิตคุ้มหรือไม่คุ้มการสร้างไปโลกพระจันทร์โลกพระอังคารคุ้มหรือไม่คุ้มท่านตอบได้แล้วท่านถึงค่อยมาตอบคำถามว่าสร้างคลองไทยคุ้มหรือไม่คุ้มครับก็ขอให้โลกเรากำลังจะไปอีกไกลประเทศไทยจะยิ่งใหญ่ได้ก็ด้วยวิสัยทัศน์ความกล้าหาญและความมีอัจฉริยะของพวกเราทั้งหลายที่สำคัญที่สุดคือเรารักชาติและไม่โกงก็ขอเชิดชูชื่นชมทุกท่านนะครับที่ได้ต่อสู้เรื่องนี้มานานแล้วก็ต่อสู้ต่อไปเรากำลังจะสำเร็จแล้วขอให้ทุกท่านจงประสบความสำเร็จครับค่ะก็กราบขอบพระคุณท่านดร. อาทิตย์อุไรรัตน์นะคะ